สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามที่น่าสนใจซึ่งเป็นคำถามที่ผมก็เคยใช้นะครับเป็นสิ่งที่ผมพอรู้พอดีเกี่ยวกับการใช้ปูนขาวนะครับก็เลยหยิบยกขึ้นมาเป็นสตอรี่เล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับเกี่ยวกับปูนขาวพอดีมี3คำถามผมสรุปมาอธิบายให้ฟังดังนี้ครับ 1. ปูนขาวหรือปูนที่ใช้ในทางเกษตรอื่นๆอย่างเช่นพวกปูนม่านปูนดอลไม้เนี่ยและขี้ไก่หรือแกลบเราใช้รองพื้นหลุมได้หรือไม่อันที่จริงคุณสมบัติแตกต่างอยู่นะครับสำหรับปูนกับอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นขี้ไก่หรือว่าแกลบเพราะว่าปูนขาวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะนำไปแก้ปัญหาดินกรดนะครับปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรดต่ำลงก็คือมีค่า pH ที่สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อเป็นสภาพที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชนะครับถามว่ารองพื้นหลุมได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับผมก็เคยนำไปรองพื้นหลุมแต่เราต้องดูได้ว่าดินเรามันเป็นด่างอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะรองแค่นิดหน่อยนะครับใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องตกใจมากเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมนำไปหนึ่งละโรยรอบโคนต้นบ้างที่ผมใช้นะแล้วก็เอาไปรองพื้นหลุมบ้างนะครับส่วนขี้ไก่หรือว่าแกลบเนี่ยก็รองพื้นหลุมได้เหมือนกันขี้ไก่ยิ่งดีเลยนะครับแต่แกลบเนี่ยเราต้องหมักก่อนนะครับต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนนะมันถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยคอกหรือเอาขี้ไก่กับแกลบเนี่ยผสมกันแล้วก็รดด้วยกากน้ำตาลน้ำผสมกากน้ำตาลแล้วก็หมักใส่กระสอบไว้1เดือนก็สามารถนำไปรองพื้นหลุมได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัติคนละอย่างกันนะครับอินทรีย์วัตถุกับวัสดุปูนที่ใช้ปรับปรุงดินใช้คนละอย่างปูนขาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนำไปแก้ดินกรดนะครับส่วนพวกปุ๋ยคอกอย่างขี้ไก่หรือว่าอินทรีย์วัตถุอย่างแกลบเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปหมักแล้วก็นำไปโรยรอบโคนต้นได้เลยหรือว่านำไปรองพื้นหลุมได้เลยนะครับแต่ย้ำว่าแกลบเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนหรือทำให้เป็นแกลบเก่าก่อนนะครับส่วนคำถามที่2ปูนขาวปูนดอลไม้และปูนยิปซัมย้ำว่ายิปซัมที่ใช้ในทางเกษตรนะครับเราใช้โรยรอบโคนต้นทุเรียนได้หรือไม่อันนี้บอกได้เลยว่าได้ครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าดินของเรามันมีความเป็นกรดด่างประมาณไหนนะครับเพราะว่าปูนขาวปูนดอลไม้แยกย่อยก่อนดีกว่าปูนขาวก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีธาตุแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมตัวนี้จะมีฤทธิ์เป็นด่างครับมีความเป็นด่างสูงกว่าดอลไม้แล้วก็ปูนม่านใช้ในการปรับสภาพดินก็คือช่วยแก้ปัญหาดินกรดให้มีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนดอลไม้ก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะมีธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับอันนี้ถือว่าความเป็นด่างเนี่ยจะอ่อนกว่าปูนขาวอันนี้ก็เหมือนกันครับช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาดินกรดด้วยเพราะว่ามีความเป็นด่างนั่นเองส่วนยิปซัมก็คือเกลืออินทรีย์ยิปซัมที่ใช้ในทางเกษตรนะครับผงยิปซัมประมาณนี้ลองเสิร์ชดูมีขายอยู่นะยิปซัมก็คือเกลืออินทรีย์หรือมีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตนะครับมีธาตุอาหารหลักประกอบด้วยแคลเซียมกัมมันถันอันนี้จะมีกัมมันถันด้วยนะตัวนี้หลักๆแล้วคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่ว่าธาตุอาหารแตกต่างกันอย่างปูนขาวกับโดโลไมต์เนี่ยก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนยิปซัมเนี่ยก็จะมีแคลเซียมแล้วก็กัมมันถันหากเรานำไปโรยรอบโคนต้นไม้ไม่เฉพาะทุเรียนนะครับในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาดินกรดได้นะครับโดยเฉพาะในแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นประจำอาจจะเกิดปัญหาดินกรดเราก็ใช้วัสดุปูนพวกนี้ไปแก้ปัญหาได้ด้วยการโรยบางๆแล้วก็อย่าลืมรดน้ำตามนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพดีนะครับส่วนคำถามที่3ไส้เดือนจะตายหรือไม่หากเราใช้ปูนขาวอันนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วไม่ตายนะครับไส้เดือนไม่ตายสัตว์ชนิดต่างๆก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าปูนขาวเนี่ยเป็นตัวที่จะไปช่วยปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินกรดนั่นเองความเป็นด่างในปูนขาวเนี่ยมันไม่ทำให้ระคายผิวเหมือนกับโซดาไฟนะครับแต่ว่าแมลงศัตรูพืชบางชนิดเนี่ยมันจะไม่ชอบอย่างเช่นพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้เนี่ยหากเรานำปูนขาวไปละลายน้ำแล้วก็นำไปฉีดพ่นเนี่ยก็จะไปทำลายเกราะป้องกันหรือที่เขาเรียกว่าขี้ผึ้งสิวขาวบนเพลี้ยแป้งเมื่อเกราะป้องกันถูกทำลายโดยน้ำที่เป็นด่างจากปูนขาวแสงแดดส่องถึงก็เรียบร้อยครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าปูนขาวหรือขี้เถ้าสามารถนำไปปราบพวกเพลี้ยต่างๆได้แต่คุณสมบัติหลักก็คือช่วยแก้ปัญหาดินกรดเพิ่มธาตุอาหารในดินก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับสรุปคือไส้เดือนไม่ตายครับ
ถ้าโรยปูนขาวนะยิ่งช่วยปรับสภาพดินทำให้มีค่าpHที่เหมาะสมโดยเฉพาะดินมีความเป็นกรดสามารถตรึงแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มสร้างสรรค์เข้ามาอาศัยอยู่ในดินปลูกของเรามันก็จะไปขับไล่หรือไปทำลายจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคที่มักอาศัยอยู่ในสภาพดินกรดหรือจุลินทรีย์กลุ่มทนกรดที่มักทำให้เกิดโรคพืชไปโดยปริยายมีแต่ข้อดีครับการใช้ปูนขาวแต่หลักๆแล้วก็คือช่วยแก้ปัญหาดินกรดช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนยิปซัมก็เหมือนกันครับแต่ยิปซัมจะมีกรรมฐานเข้ามาหลักๆแล้วก็คือแก้ปัญหาดินกรดได้เหมือนกันสรุปแล้วดีครับการใช้ปูนขาวนี่คือข้อสงสัยที่ผมเพิ่งอ่านเจอวันนี้แล้วก็ทำคลิปสรุปให้ฟังในวันนี้เลยสวัสดีครับ